วันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราวันนี้ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่ชนตะวันจึงจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านโดยกิจกรรมหลักๆนั้นประกอบไปด้วย3กิจกรรมด้วยกันนั่นก็คือ 1. การถวายพระพรชัยมงคล 2. การเกี่ยวข้าวอินทรีย์วิถีพุทธซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหว่านวันแม่และเก็บเกี่ยวในวันพ่อโครงการดังกล่าวนี้ประยุกต์มาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองและกิจกรรมที่3ก็คือการปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมายไม่น้อยกว่า700คนจากหลากหลายสาขาอาชีพมาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นบูชาอย่างที่ภาษาพระเราเรียกกันว่าปฏิบัติบูชานั่นเองฉะนั้นวันนี้เราทุกคนมาหลอมรวมจิตใจอยู่ในที่นี่เพราะเราตระหนักดีว่าเรามีพ่อคนเดียวกันฉะนั้นความสุขที่เราได้รับในวันนี้เราทุกคนจึงขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นร่มโพร่มไทรของพวงเราชาวไทยตราบนานเท่านานคมธรรมประจำวันนี้ก็คือความกตัญญูกตเวทีเป็นดัชนีวัดความเป็นคน